ข่าวโดยสำนักข่าว INN17 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปาริชาแจ้งโรจน์จากสำนักข่าว INN ค่ะก็ติดจัดตั้งรัฐบาล62พันตำรวจเอกกฤษณะฝากดูแลครอบครัวบุตรหลานหลังเกิดเหตุ2พี่น้องลูกครึ่งไทยสวิตหนีออกจากหอพักย่านรามคำแหงพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีตามที่สื่อได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับเด็กจำนวน2คนได้หนีออกจากบ้านโดยอ้างว่าถูกแม่ทำร้ายในพื้นที่ย่านรามคำแหงว่าได้รับรายงานเพิ่มเติมจากพันตำรวจเอกจิรกิจจารุณพัฒน์ผู้กำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีกองบัญชาการตำรวจนครบาลว่าจากการสอบถามข้อเท็จจริงจากเด็กทั้งสองเบื้องต้นทราบว่าเด็กทั้งสองได้ถูกนางรัตติการประกายแก้วซึ่งเป็นมารดาอายุ37ปีทำร้ายร่างกายและให้การดูแลไม่เหมาะสมโดยล่าสุดเมื่อวันที่28มีนาคม2562เด็กหญิงดีมาได้ถูกมารดาทุบตีเนื่องจากมารดาอ้างว่าเด็กทำงานบ้านไม่เรียบร้อยและได้มีการต่อสู้กันระหว่างมารดาและเด็กหญิงดีมาโดยมีเด็กชายลูก้าเข้ามาช่วยเหลือจึงได้ถูกมารดาทุบตีไปด้วยเด็กทั้งสองทนไม่ไหวจึงได้หนีออกจากหอพักเพื่อไปหาบิดาที่ซอยรามคำแหง160จนมาพบพลเมืองดีขณะนี้ได้ประสานเจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาสังคมเพื่อดำเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและให้ช่วยเหลือต่อไปรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวต่อว่าในส่วนของการให้ความช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของเด็กทั้ง2รายนั้นตำรวจสวัสดิภาพเด็กและสตรีมีการบูรณาการร่วมกับพม.และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งดำเนินการในส่วนของการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับความผิดอาญาที่เกิดขึ้นหากพบว่ามีพยานหลักฐานก็จะดำเนินการกับผู้ที่กระทำผิดตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปพร้อมกันนี้ขอฝากประชาสัมพันธ์กับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กและบุตรหลานขอให้ดูแลเอาใจใส่เพื่อเป็นเยาวชนที่ดีของสังคมและประเทศชาติต่อไปStandard & Poor's จับตาการเมืองไทยรัฐบาลใหม่มีเสถียรภาพหรือไม่ชี้ก่อม็อบต่อสู้นอกสภาทำให้ไทยเสียโอกาสบริษัทหลักทรัพย์ RSB ประเทศไทยระบุในบทวิเคราะห์ว่าประธานคณะกรรมการบริษัท Trust Rating เปิดเผยว่า Standard & Poor's สถาบันการจัดการเครดิตชั้นนำของโลกมีมุมมองอันดับความน่าเชื่อถือของเครดิตประเทศไทยอย่างระมัดระวังเชื่อว่าจะยังไม่มีการปรับอันดับของไทยอยู่ในระหว่างการติดตามความชัดเจนทางด้านของการเมืองว่ารัฐบาลใหม่จะมีเสถียรภาพหรือไม่การบริหารฐานะการคลังของประเทศอย่างไรภาคการผลิตจะกลับมาฟื้นตัวหรือไม่ในขณะที่ภาคการส่งออกของไทยกำลังได้รับผลกระทบทางการค้าและภาคการท่องเที่ยวเริ่มมีสัดส่วนที่มากขึ้นใน GDP ของไทยทั้งนี้ในช่วงปลายหลายปีที่ผ่านมาไทยเสียโอกาสในการรับการปรับอันดับเครดิตเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการก่อม็อบและมีการต่อสู้นอกสภาปัจจุบัน Standard & Poor's และ Moody's Investor Service คงอันดับเครดิตของไทยที่ BB บวกหรือระดับมีเสถียรภาพจบการเสนอข่าว 17:04 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN